วันนี้ในประเด็นแรกเป็นส่วนของการที่ยนำเสนอสถานการณ์โรคไวรัสโควิด1 9ซึ่งทางรายการพู้เช้าข่าวสปทอได้รับข้อมูลมาจากศูนย์บริหารสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด1 i ที่เราเรียกว่าศูนย์สอบคอตลอดถึงกลุมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โควิด นายทีนของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้มาดูในข้อมูลแรกครับเป็นสถานการณ์ทั่วโลกนะครับเ,เราจะเห็นภาพว่าวันนี้สถานการณ์ทั่วโลกคนติดเชื้อเกือบ2ล้านแลครับณนะข้อมูลวันที่14เมษายน2563มีผู้ติดเชื้ออยู่1,926,277คนนะครับ มีผู้เสียชีวิตถึงเรือนแสนนะครับจำนวนผู้เสียวิต1นึ่งแสนหนคนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสถานการณ์ยังรุนแรงอยู่ในทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาข้อมูลณวันนี้ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับหนึ่งของโลกและมีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกเช่นเดียวกันนะครับ ในขณะเดียวกันถึงแม้สถานการณ์ของประเทศอื่นๆนะครับมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังต้องระวังนะครับและต้องตระหนักนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อยังมีภาวะความรุนแรงอยู่โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐและก็ประเทศในแถบยุโรปเพราะนั้น10ประเทศที่เรามาให้ดูข้อมูลก็คือเป็นข้อมูลณวันที่14เมษายน2 5 6 3 ในส่วนภาพที่2ครับที่อยากจะให้พวกเราได้เห็นนะครับก็คือแถบอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับประเทศไทยเพื่อได้เห็นข้อมูลซึ่งมีผลกระทบแน,น่นอนครับกับการเดินทางไปมาของประชาชนในประเทศที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยวันนี้ณวันที่14เมษายน2563เมื่อวานนะครับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับในแถบอาเซียนเรานี่ก็คือประเทศฟิลิปปินส์ นะครับมีผู้ติดเชื้อถึง5,223คนนะครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดจะเป็นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับมีผู้เสียชีวิตถึง459คนนะครับประเทศไทยเราอยู่ในลำดับที่5ครับซึ่งณวันที่14เราติดเชื้ออยู่2,613คนนะครับมีผู้เสียชีวิต41คนก็เป็นตัวเลขให้เราได้เห็นว่าทำไมถึง ภาคใต้เรานรในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ4จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปริมาณของผู้ติดเชื้อค่อนข้างที่จะสูงกว่าภาคอื่นๆนะครับเนื่องจากพี่น้องเราที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับอ,อยู่ใกล้เคียงนะครับมีภาวะการติดเชื้อที่สูงนะครับแล้วก็มีภาระในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พี่น้องปัตตานียาลานาราธิวาสและสตูลน,นะครับมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้น นี่เป็นสถานการณ์ณวันที่14เมษายนนะครับใน10ประเทศอาเซียนนะครับอีกหนึ่งข้อมูลครับที่เป็นข้อมูลที่ทางคณะทำงานของทีมงานสปทนะครับในส่วนของพุทเช้าข่าวสปทได้ทำรายละเอียดให้เห็นความเชื่อมโยงของข้อมูลนะครับตั้งแต่วันที่8เมษายนถึงวันที่14เมษายนหนสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาครับมีตัวเลขที่น่าสนใจอย,อยู่2-3ตัวนะครับที่อยากให้เราเห็น ตัวเลขสะสมครับก็คิดว่าคงจะเป็นตัวเลขที่เพื่อต้องการให้ผู้ชมรายการได้เห็นนะครับว่า,ามันเป็นข้อมูลที่ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่รายวันมันก็เลยทําให้จํานวนผู้สะสมนี่เพิ่มขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับซึ่งวันที่8เมษายนนี้เรามีผู้ติดเชื้อนะครับสะสมอยู่ที่2 3 6 9คน หนึ่งสัปดาห์ถัดมาครับถึงวันที่14เมษายนเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น2613คนนะครับข้อมูลที่อยากให้ท่านเห็นก็คือข้อมูลใน,ในสีเขียวครับข้อมูลที่กำลังรักษานะครับถึงแม้เราจะติดสะสมครับแต่เรามีคนที่กำลังรักษาอยู่ขณะน,นี้แล้วก็รักษาหายไปแล้วนี่นะครับเป็นจำนวนพันกว่าคนนะครับวันที่14เมษายนนี่เรามีผู้ที่กำลังรักษาอยู่ 1,167คนนะครับเพราะนั้นก็หมายความว่าใน2,613คนนี่นะครับเราอยู่ในระหว่างการรักษาอยู่เพียงแค่1,167คนแต่ตัวเลขที่อยากจะกราบเรียนกับทุกท่านครับที่อยากให้ท่านเห็นก็คือตัวเลขรายใหม่ตัวเลขรายใหม่นี่เป็นส่วนที่สำคัญครับเราเห็นว่าวันที่8เมษายนนี่ตัวเลขพุ่งมาถึง111คนถ้าท่านจำเหตุการณ์วันที่8เมษายนได้ท่านคงเข้าใจในส่วนของมี พี่น้องส่วนหนึ่งของภาคใต้ครับที่กลับมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับกลับมาจากการไปประกอบกิจกรรมทางศาสนานะครับก็เลยทําให้มีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นครับตั้งแต่เรามีมาตรการนะครับหลายๆมาตรการ นะครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศคือฟิวนะครับหรือมาตรการอื่นใดก็แล้วแต่นะครับทำให้จํานวนตัวเลขนี่นะครับลดน้อยถอยลงมามาโดยตลอดนะครับตั้งแต่วันที่9 54คนวันที่10 50คนวันที่11 45วันที่12 33วันที่13 28เมื่อวานครับเพิ่มขึ้นมาเป็น34นะครับเหมือนกับท่านโฆษกนะครับในส่วนของ ศูนย์นะครับบริหารสถานการณ์โควิดหรือ,อสอบอคนะครับได้บอกว่าวันนี้เราต้องยกกาดสูงๆไว้ครับไม่นั้นเพราะสถานการณ์ม,มันยังมันยังไม่ไม่มั่นคงหรือยังไม่ปลอดภัยนะครับเพราะนั้นแต่ตัวเลขเราอยู่ในหลัก2หน่วยนะครับก็คือ34ในเมื่อวานหวังว่าวันนี้ตัวเลขจะลดน้อยถอยลงเพราะมาตรการมันขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับมาตรการจะเข้มข้นกว่านี้หรือไม่เคอฟิวจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้หรือไม่ รหรือมาตรการจะลดลงจนก,กระทั่งเข้าสู่ภาวะปกติก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ติดเชื้อรายใหม่ตัวนี้นะครับเพราะนั้นก็มีความคาดหวังครับว่าวันนี้พวกเราในฐานะคนไทยเรานะครับเราก็ต้องยกกัดสูงๆเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้จำนวนผู้ที่ติดเชื้อโควิดรายใหม่นี่ลดน้อยถอยลงจะได้เข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้นส่วนข้อมูลในตัวสีแดงนะครับมันเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงมีผู้เสียชีวิต ครับซึ่งวันละคนหรือสองคนเพราะว่าเราก็มีผู้ที่เสียชีวิตในส่วนของผู้ที่มีอาการรุนแรงอยู่ซึ่งมันไม่ใช่ติดเชื้อตายเพราะโควิดเพียงอย่างเดียวครับคนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตคนเหล่านี้ล้วนแล้วจะมีโรคประจาตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานเป็นต้นนะครับนี่คือข้อมูลความเชื่อมโยงในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกหนึ่งข้อมูลครับที่อยากให้เห็นก็คือข้อมูลณนะเมื่อวานครับ วันที่14เมษาย,ยน2563ตัวเลขที่เราเห็นก็คือมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้34คนหวังว่าวันนี้วันที่15เมษาย,ยน2563ตัวเลขจะลดน้อยถอยลงกว่านี้เพื่อเราเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นนะครับมีตัวเลขของผู้ป่วยสะสมตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับโคา2 0 19เนี่ยนะครับเรามีผู้ติดเชื้อแล้วสะสม2,613คน แต่ณนะวันนี้ครับที่กําลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนี่เพียง1,167คนนะครับแล้วก็มีผู้ที่หายป่วยไปแล้วนะครับใน2,613คนนี่หายป่วยไปแล้วกลับบ้านได้แล้วนี่ถึง1,405คนนะครับในขณะเดียวกันเราก็มีผู้เสียชีวิตนะครับสะสมถึงวันที่14เมษายนนะครับจำนวน41คนนะครับนี่คือข้อมูลที่ทางรายการเอามานำเสนอต้องขอปลบมือนะครับให้กับ9จังหวัดนะครับที่ ปลอดเชื้อโควิด1 9มาจนถึงวันที่14เมษายน2563นะครับ9จังหวัดนี้ถือว่ามีมาตรการนะครับในส่วนของจังหวัดนะครับที่สามารถยับยัง้งไม่เกิดการแพร่กระจายไม่ให้เชื้อโควิดเข้าภายในจังหวัดอของตัวเองได้นะครับมีอยู่ทั้งหมด9จังหวัดที่โชว์อยู่ณนะนะเวลานี้นะครับภาคอีสานก็มี1เดียวครับคือจังหวัดบึงกาฬภาคตะวันออกมีหเดียวครับจังหวัดตราดภาคใต้ วันนี้เหลือหนึ่งเดียวครับคือจังหวัดระนองนะครับส่วนภาคเหนือมีอยู่3จังหวัดครับจังหวัดน่านจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรนะครับภาคกลางจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองหวังอย่างยิ่งครับว่า9จังหวัดนี้จะเป็นฐานกําลังสําคัญที่จะทําให้ปลอดเชื้อโควิด -19 และหลังจากวันนี้เราคงจะมีการเพิ่มจังหวัดที่ปลอดเชื้อโควิด -19 จนกระทั่งครบ7จจังหวัดและเราจะได้เข้าสู่ภาวะปกติกันนะครับ อีกหนึ่งข้อมูลครับที่ทางรายการพุทธเชา้าข่าวสวอจะมานําเสนอ <Okay. S 1> เราให้เห็นถึงพี่น้องของเราบ้างครับที่อยู่ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาหรือแม้แต่นักเรียนครับ เราก็มีข้อมูลนะครับโดยศูนย์ติดตามและให้ความช่วยเหลือนะครับในส่วนของโควิด -19 ของสอปทเรามีข้อมูลใน1สัป,ปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นข้อมูลที่เราให้เห็นว่าบุาคลากรเรานี่นะครับได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อนะครับไวรัสโควิด -19 อย่างไรบ้าง ข้อมูลตัวสีส้มนะครับเป็นข้อมูลให้เห็นจํานวนคนที่เรากําลังเฝ้าระวังอยู่ในขณะนี้นะครับเฝ้าระวังก็คือเขายังไม่ติดนะครับแต่เราเห็นว่าเขาเสี่ยงนะครับกับการติดโรคอาจจะอยู่ใกล้เคียงกับคนที่ติดเชื้อหรืออยู่คนที่กลับมาจากต่างประเทศก็มีอยู่จํานวน9คนนะครับในขณะเดียวกันครับคนที่ติดเชื้อจริงๆนะับณวันนี้นะครับณวันที่8วันที่9นี่เรามีคนติดเชื้ออยู่7คนนะครับ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มขึ้นในวันที่18คนจนกระทั่งมาถึงวันที่14นะครับมีคนติดเชื้ออยู่8คนซึ่งจะไปเป็นคนในกลุ่มใดบ้างเดี๋ยวเราก็คงจะนําเสนอในกราฟถัดไปนะครับส่วนกําลังรักษานะครับก็คือติดเชื้อแล้วยังอยู่ในระหว่างการรักษานะครับในวันที่8วันที่9นี่ติดเชื้ออยู่7แต่เข้าก,การรักษาอยู่3นะครับแล้วก็รักษาหายแล้วนี่นะครับ4คนนะครับส่วนวันที่10ถึงวันที่14นี่นะครับ ก็ป่วยเข้ารักษาอยู่8นะครับไอปิดเชื้อนะครับแปดอยู่ระหว่างการรักษานี่สี่คนหายป่วยไปแล้วสี่คนนะครับส่วนกักตัวนี่ก็เป็นกรณีที่เราเห็นว่านะครับมีความเสี่ยงอยู่นะครับก็วันที่8เรากักตัวอยู่2นะครับส่วนวันที่9ถึงวันที่4ก็ปล่อยตัวกลับ1คนนะครับไม่อยู่ภาวะปกติแต่อีก1คนก็กักนะครับตัวอยู่ที่บ้านนะครับในส่วนนี้ที่เป็นหน้า เป็นความยินดีครับก็คือข้อมูลผู้เสียชีวิตในส่วนของสังกัดสํงงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเราไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นข้อมูลที่ดีนะครับในกราฟถัดไปครับเป็นข้อมูลที่อยากให้ท่านได้เห็นนะครับภาพของกลุ่มข้าราชการเรานะครับได้เห็นว่าที่ผมนําเสนอเมื่อกี้ว่าณวันที่14เมษายนมีบุคลากร,รเรานี่ติดเชื้ออยู่8ซึ่งจะเป็นข้าราชการครูอยู่2ครับเป็นนักเรียนอยู่6นะครับ ในขณะเดียวกันที่ต้องเฝ้าระวังนะครับอยู่9ท่านนะครับเป็นข้าราชการพลเรือน4เป็นข้าราชการครู4เป็นนักเรียนหนึ่งนะครับรวมแล้วผู้ที่มีผลกระทบในส่วนของโควิด -19 ของสบถนี่ตั้งแต่แพร่กระจายเชื้อมามีทั้งสิ้นจำนวน17คนนะครับส่วนคนที่ต้องกักตัวอยู่นะครับณนะเวลานี้ก็มีแค่คนเดียวครับเป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดสวทนะครับส่วนในข้อมูลที่ติดเชื้อ8รายครับ วันนี้กําลังรักษาอยู่เด็กนะครับข้าราชการครูครับสองท่านนี่นะครับกำลังรักษาอยู่หนึ่งครับแล้วก็หายแล้วหายป่วยแล้วกลับบ้านแล้วหนึ่งนะครับในขณะที่นักเรียนเองนี่หคนกําลังรักษาอยู่ขณะนี้3ครับอยู่โรงพยาบาลแล้วก็หายป่วยแล้วกลับบ้านได้แล้ว3นะครับ เพราะ uh, นั้นก็จะมีข้อมูลที่กำลังรักษายอยู่จำนวน4คนนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเราได้รับการรายงานมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานใน8ดเขตพื้นที่นะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาในส่วนของมัธยมศึกษาจำนวน1เขตพื้นที่นะครับทางรายการพุทธเช้าข่าวสพทเองเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับช่วยกันในส่วนของการที่ดูแลตนเองนะครับอยู่บ้านนะครับ หยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับแล้วก็จะทำให้เราเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้น